มรู้สึกว่าทุกครั้งที่ทานช็อกโกแลตอ่ะเราผ่อนคลายอันนี้ก็เลยลองไปอ่านข้อมูลของมันมาช็อกโกแลตมันมีตัวสารตัวนึงเป็นสารให้ความสุขสารที่ช่วยให้สมองมันผ่อนคลายได้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราชอบมันน่าจะส่งต่อพวกนี้ให้กับลูกค้าเราได้เหมือนกันสวัสดีค่ะอยู่กับเนยแล้วก็รายการซอยคาเฟ่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อารีสัมพันธ์ซอย4นะคะวันนี้นะคะเราจะไปกันที่ร้านคาเฟ่ที่เรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลตี้ด้านช็อกโกแลตค่ะแอบกระซิบนิดนึงละกันวันนี้ร้านที่เราจะไปนะคะชื่อดาร์ค่ะแต่เราไปดูว่าช็อกโกแลตที่เราจะไปเจอเนี่ยดาร์สมชื่อไหมปะถึงแล้วนะคะร้านดาร์ค่ะถ้าพูดถึงร้านช็อกโกแลตเนี่ยมันต้องมีความแบบไม่ดำก็น้ำตาลเข้มแหละแต่ว่าผิดคาดร้านมากลายเป็นสีขาวแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อพิสิทธิ์สุธีโรนะครับปัจจุบันเปิดร้านดาร์กสเปเชียลตี้ช็อกโกแลตบาร์ครับที่ร้านจะขายเป็นช็อกโกแลตเป็นคราฟช็อกโกแลต 90% ครับแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตทั่วไป 10% นะครับที่ร้านจะนำเครื่องดื่มเขาเรียกคราฟช็อกโกแลตนะครับเป็นช็อกโกแลตที่ทำโดยแบตช์เล็กๆไม่เยอะมากนะครับแหล่งปลูกจะเป็นของไทยล้วนๆเลยครับแต่ละจังหวัดต่างๆมาจากไทยหมดเลยครับแล้วอย่างที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรยังไงบ้างคะเห็นชื่อเนี่ยมาดูแล้วแบบเอ้ยทำไมมันดูแบบมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมนูที่อื่นมีสัญลักษณ์แทนอะไรยังไงบ้างคะคืออย่างแรกเลยครับถ่ายรูปโปรดักต์ไม่เก่งก็เลยพรีเซนต์เป็นเหมือนกับไอคอนง่ายๆมากกว่านะครับแล้วก็ช็อกโกแลตที่เราเลือกมาครับจะเป็นช็อกโกแลตแต่ละจังหวัดที่ปลูกในไทยเองคือปกติช็อกโกแลตคนส่วนมากก็จะนึกถึงช็อกโกแลตเบลเยียมช็อกโกแลตฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวผมเนี่ยพอดีไปลองช็อกโกแลตไทยมาแล้วก็พบว่าชอบมากแล้วก็รสชาติดีมากก็เลยคิดว่าอยากเอาช็อกโกแลตไทยนี่แหละมาเป็นโปรดักต์หลักของทางร้านครับตอนแรกที่เห็นก็คือบอกตรงๆว่าอ่านไม่ออกจะมีเหมือนรายละเอียดบอกเทสโน้ตเป็นเทสโน้ตก็คือตัวเทสโน้ตหรือว่ารายละเอียดที่บอกในเมนูนะคะก็จะเหมือนให้นึกถึงกาแฟเวลาไปกินก็จะมีเทสโน้ตบอกซึ่งเมล็ดโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันปกติเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตอยู่แล้ว เวลาเครียดๆหรือว่าทำงานหนักๆนะครับก็ชอบช็อกโกแลตเพื่อเหมือนกับมารีแลกซ์ตัวเองนะครับพอเรามีโอกาสมีที่เข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเปิดคาเฟ่หนึ่งคิดว่าอยากทำเป็นร้านช็อกโกแลตนี่แหละเพราะว่าในไทยก็เหมือนยังไม่ค่อยมีใครเปิดเท่าไหร่อันนี้คือของพี่แมวหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เป็นที่มีขายที่ร้านนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดโกโก้ครับที่ได้มาจากผลโกโก้เอาไปหมักแล้วก็ไปตากแดดเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่คือบนก้อนมันเป็นอย่างนี้เลยป่ะมันเป็นเม็ดขาวๆก่อนคล้ายๆมีเมือกกุ้งแล้วก็เอาไปหมักแล้วก็ไปตากพอเอาไปกระเทาะเปลือกครับมันก็จะได้เป็นโกโก้นิฟอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็กินได้แล้วมันจะคล้ายๆถั่วชิมได้นะครับมันหอมกลิ่นแบบกลิ่นหัวค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ากำลังกินแบบอะไรที่เป็นช็อกโกแลตอยู่คำสุดท้ายตอนกลืนไปมันค่อนข้างเปรี้ยวใช่มันจะมีเป็นเหมือนกับเบอร์รี่ปลายมันจะมีความกลิ่นผลไม้ใช่ครับคือพอจะเปิดร้านช็อกโกแลตอะคิดว่าคงต้องมีความรู้หน่อยของมาขายก็คงต้องแบบคงไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตธรรมดาทั่วไปจริงๆช็อกโกแลตธรรมดาทั่วไปก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าการที่เราจะมาเปิดร้านหรือว่าทำเป็นร้านช็อกโกแลตสักตัวนึงแล้วเนี่ยก็อยากจะขายตัวที่แบบว่าเป็นสเปเชียลจริงๆนะครับก็เลยลองไปศึกษาดูก็ไปพบว่ามันมีเครื่องดื่มที่เรียกว่าคราฟช็อกโกแลตอยู่แล้วก็ถูกใจมากชอบมากนอกจากรสชาติที่มันจะแบบอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆเนี่ยครับมันยังดีต่อสุขภาพด้วยก็คือมันไม่ต้องใส่พวกไขมันเทียมหรือว่านมข้นหวานหรือคอฟฟี่เมดเข้าไปนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นโปรดักต์นี้แหละช็อกโกแลตตัวนี้แหละที่อยากเอามาขายที่ร้านต้องบอกก่อนว่าผมทำร้านอาหารมาก็จะมีจิมเบอร์เกอร์แล้วก็แรปเตอร์ก็รู้สึกว่าทำร้านอาหารมาสักระยะแล้วอยากลองคาเฟ่บ้างเราก็ลองมาทำกันบ้านดูว่าถ้าเราจะทำคาเฟ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าทำได้ดีก็เลยคิดว่าทำสิ่งที่เราชอบนี่แหละก็เป็นช็อกโกแลตแล้วก็ตลาดยังไม่ค่อยเยอะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีช่องทางที่ทำตลาดช็อกโกแลตได้ก็เลยตัดสินใจลงมือทำครับอันนี้จันทบุรีครับจันทบุรีก็มีผมว่าภาคที่เขาปลูกน้อยสุดคืออีสานผมเดาว่าดินที่อีสานมันมีความเป็นดินทรายสูงสุด
คือแสดงว่าการปลูกต้นโกโก้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อย่างภาคตะวันออกอะครับเขามีสวนผลไม้เยอะใช่ไหมครับจันทบุรีนี่ผลไม้เยอะเขาก็เอาต้นโกโก้ไปปลูกในสวนนั้นด้วยมันก็เลยเหมือนรสชาติของผลไม้ครับมันก็ถูกแอบซอบเข้าไปในต้นโกโก้ฉะนั้นถ้าโกโก้ที่เอามาจากภาคตะวันออกครับก็จะมีโทนแบบฟรุตตี้เป็นทรอปิคอลฟรุตอย่างเงี้ยแสดงว่ากรรมวิธีของมันหรือว่าการปลูกของมันก็ใกล้เคียงกับพวกต้นกาแฟมันจะมีการดึงดูดสิ่งที่ปลูกอยู่ใกล้ๆมารสชาติกลิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ครับดอยร้านเชียงรายอันนี้มีกล้วยตากนี่ชัดต้องบอกว่าในบนดอยอะไรเงี้ยครับก็มีแบบต้นกล้วยเยอะอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีดอกไม้เยอะตัวนี้ก็จะมีติดฟลอรัลเป็นแบบกลิ่นดอกไม้แต่มีกลิ่นดอกไม้ไงครับเจอกล้วยตากมามหัศจรรย์มากค่ะมาแบบไม่รู้ใช่ของไหนเป็นดรายเบอร์รี่นะครับพวกดรายเบอร์รี่ที่จะออกทุนๆหรือว่าออกเป็นเหมือนกับองุ่นแห้งอันนี้จากไหนคะอันนี้เป็นจันทบุรีจันทบุรีมันอร่อยนะคะแต่มันเปรี้ยวมันจะมีคล้ายๆลูกเกดใช่มันจะมีความพรุนอะจริงๆตั้งแต่แรกอะชอบช็อกโกแลตอยู่แล้วเนื่องจากผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ทานช็อกโกแลตอะเราผ่อนคลายอันนี้ก็เลยลองไปอ่านข้อมูลของมันมาช็อกโกแลตมันมีตัวสารตัวหนึ่งเป็นสารให้ความสุขสารที่ช่วยให้สมองมันผ่อนคลายได้ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะส่งต่อพวกนี้ให้กับลูกค้าเราได้เหมือนกันนะครับจากในถ้วยสู่ในแก้วเนี่ยค่ะมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างคะไอตัวนี้เขาเรียกช็อกโกแลตแมสใช่ไหมครับต้องเอาไปละลายในนมร้อนแล้วก็เอาไปเหมือนกระแทกอิมเพลสมันนะให้มันละลายสมบูรณ์ในนมร้อนพอมันละลายสมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะไม่กลับคืนตัวเป็นช็อกโกแลตแมสแล้วมันก็จะไม่มีผงตะกอนอะไรที่ก้นนมด้วยก็คือจะแบบดื่มได้แบบโล่งๆใช่ใช่ทำไมถึงต้องเป็นนมร้อนเท่านั้นคะเพราะว่าช็อกโกแลตจะละลายกับนมเท่านั้นครับช็อกโกแลตพวกนี้ไม่ละลายน้ำร้อนมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับน้ำมันเหมือนว่าจะไปทำลายสิ่งดีๆที่อยู่ในช็อกโกแลตใช่ใช่มันมีโกโก้บัตเตอร์ซึ่งเป็นเหมือนเป็นไขมันซึ่งพอโดนน้ำแล้วมันก็จะแบบแยกกันชัดเจนครับตั้งใจแรกคือเราอยากเปิดร้านช็อกโกแลตเพราะว่าเราชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็คิดว่าตลาดช็อกโกแลตในไทยยังไม่ค่อยมีร้านไหนที่ทำจริงจังพอศึกษาไปศึกษามาโอ้มีร้านทำจริงจังเยอะมากแล้วก็มีปลูกในไทยด้วยก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันดีนะคืออย่างน้อยผมว่าเราได้ช่วยกันคือผมยังชอบแบรนดิ้งอยู่เหมือนที่เคยพูดไว้ก็คือผมว่าการแบรนด์มันเป็นสิ่งที่แบบจะทำให้มูลค่ามันก้าวกระโดดมากแล้วก็ทำให้เหมือนกับลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะมีประโยชน์กับตลาดนี้บ้างก็เลยยิ่งอยากทำมากขึ้นเข้าไปอีกครับผมยังเป็นสื่อกลางเล็กๆเป็นมือใหม่เป็นเหมือนกับหน้าใหม่ในวงการผมยังต้องแบบคอยเรียนรู้คอยถามลูกค้าเสมอว่าแบบชอบไหมหรือว่าแบบมีอะไรแนะนำผมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแก้วแรกที่มันทำให้เปลี่ยนพี่ตอนนั้นพี่กินแล้วพี่รู้สึกยังไงจำได้เลยว่ากินแล้วแบบหลังตรงขึ้นมาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยมันช็อกโกแลตอะไรอร่อยเหมือนเราเจออะไรบางอย่างที่แบบว่าไอ้นี่แหละที่เราแบบว่าจะเอามาขายที่ร้านมันเหมือนกับมีอยู่ในแค่ในหัวเลยไอ้นี่แหละแค่นั้นเลยตัวซ้ายเป็นพบพระจังหวัดตากนะครับแล้วก็ตัวขวาเป็นสุริยาฟาร์มของจันทบุรีนะครับสังเกตก่อนว่าตอนที่มาเสิร์ฟก็คือรู้สึกว่าพี่เขาดีเทลมากดีเทลแบบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นถาดเอยแก้วเอ่ยไหนจะอันนี้อีกกาที่ไว้สำหรับบอกเขาเรียกว่ารายละเอียดของตัวเมล็ดที่เราจะได้ทานวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่สุริยาฟาร์มดาร์ก 80% นะคะมันมี tasting note บอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมี red fruit citrus green herbs กินแบบโชโลโก้ประทับใจตั้งแต่แก้วแล้วแก้วกระดาษนะคะทุกคนพี่แมวคะครับทำไมถึงใช้แก้วกระดาษคะไม่อยากใช้พลาสติกครับแค่นั้นเลยครับคือคอนเซ็ปต์เป็นเครื่องดื่มแบบเป็น bean to bar ก็อยากให้มันกลับไปเป็นสู่ดินไม่เป็นขยะของโลกอะตอนอมเข้าไปเนี่ยตั้งแต่ยังไม่กลืนเลยคือกลิ่นช็อกโกแลตก็ช้าแต่ว่าตั้งแต่อมมันมีความเปรี้ยวอ่ะมันมีความเปรี้ยวของผลไม้ซึ่งในนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น red fruit นะคะแต่ว่าความเปรี้ยวเนี่ยชัดมากเหมือนเรากินแบบอะไรที่มันเป็นฟรุตตี้อะไรที่มันดูเป็นเบอร์รี่อันนี้พบพระดาร์ก 80% เป็น winter ก็คือบอกไว้เลยว่าพบพระ 80% ที่เก็บเกี่ยวตัวเนี้ยในช่วงฤดูหนาวพบพระอยู่ในจังหวัด
ตาก tasting note นะคะก็คือ nutty almond toast crackerWith a hint of wine and rum raisin ก็คือมีคีย์เวิร์ดคำว่า wine กับ rum raisin เข้ามาเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่าอะไรมันจะชัดกว่ากันนะคะตัวเนี้ยตอนอมเข้าไปความเป็นช็อกโกแลตอ่ะมันก็ชัดแหละแต่ว่ามันมีความซอฟต์กว่ามันเจือจางกว่าแต่ตอนกลืนลงไปอ่ะคือเป็นถั่วเลยเป็นนัตตี้ชัดเลยส่วนที่เขาบอกว่า hint of wine แล้วก็ rum raisin เนี่ยมันรู้สึกแค่ตอนปลายแต่ว่าเป็นแบบเบาๆเลยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของตัวพบพระเนี่ยก็คือตัวนัตตี้แล้วก็อัลมอนด์ลูกค้าที่เข้ามาอย่างแรกเลยอยากให้เขารู้จักคราฟช็อกโกแลตว่ามันไม่เหมือนกับช็อกโกแลตทั่วไปนะครับมันจะเหมือนเป็น experience ใหม่พอลูกค้าได้รู้จัก experience ใหม่ก็อยากให้สนับสนุนร้านช็อกโกแลตในเมืองไทยด้วยคือมันไม่ได้มีแค่ร้านผมนะมันมีร้านอื่นด้วยเยอะแยะเลยที่เขาทำคราฟช็อกโกแลตมาแล้วก็แต่ละร้านเขาแบบเจ๋งๆนั่นเลยเพียงแต่ว่ายังคงไม่เป็นที่รู้จักพอลูกค้าที่มาแล้วเขารู้จักคราฟช็อกโกแลตแล้วผมอยากจะแบบให้เขาลองเซิร์ชหาดูมันจะมีร้านคราฟช็อกโกแลตแต่ละจังหวัดนอกจากมารู้จักที่ร้านผมแล้วเนี่ยก็อยากให้ซัพพอร์ตช็อกโกแลตของคนไทยร้านอื่นๆด้วยคุณกำลังเอาเงินไปซื้อแพชชั่นของคนคนหนึ่งที่แบบสูงมากฉะนั้นอันนี้มันมีค่ามากเลยคนทำช็อกโกแลตแต่ละคนนะคือต่อให้เขาไม่ได้ขายดีหรือว่าอะไรกันแต่ว่าเขายังคงทำในสิ่งที่เขารักผมเลยคิดว่าจริงๆถ้าได้เสียเงินเพื่อลองอุดหนุนในสิ่ง product ที่เขารักที่ทำออกมาผมว่ามันคุ้มค่ามากนะสำหรับวันนี้นะคะที่ร้านดาร์กเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรียกได้ว่าทุกคำที่เรากินเข้าไปอ่ะมันมีเอกลักษณ์แล้วมันมีความพิเศษในแต่ละเมนูในแต่ละเมล็ดพันธุ์ในแต่ละแหล่งที่มามันสามารถเปิดประสบการณ์การทานช็อกโกแลตในรูปแบบใหม่ๆให้กับผู้คนได้นะคะแต่สำหรับใครที่เป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์อยู่แล้วก็คือไม่ควรพลาดร้านนี้เลยเพราะว่าคุณมาคือคุณจะต้องหลงรักแน่นอนขอฝากร้านดาร์กนะคะอยู่ที่อารีสัมพันธ์ซอย4นะคะแล้วก็ขอฝากรายการซอสคาเฟ่แล้วก็เนยคุโรมินะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ที่ EP หน้าค่ะปะปิดรายการแล้วยังไม่ได้พูดเลยพูดปิดรายการเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บอกก่อนว่าอันนี้คือครอฟเฟิลนะคะคือที่ร้านเนี่ยก็จะมีขนมด้วยซึ่งเป็นครอฟเฟิลและรู้มาว่าครอฟเฟิลเนี่ยไม่ใช่ครอฟเฟิลธรรมดามันคือครอฟเฟิลที่สอดไส้ช็อกโกแลตว้าวทุกคนเห็นน้ำตาไหมมันดีมากเลย everyone หลังตรงเลยอะ